มาดูตลาดหุ้นบ้านเราครับเมื่อวานนี้เซตปิดไปลบไป 5.1569.64 ครับปริมาณการซื้อขาย 47,000 ล้านดีครับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ล้านนะฮะต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 2,000 กว่าล้านนะครับกองทุนในประเทศขายสุทธิฮะ 4,000 กว่าล้านซึ่งอันนี้ถ้าเราลองดูใน Daily Trend ที่เขียนไว้ทุกวันนะครับข้อ3อันนี้เขียนไว้ทั้งสัปดาห์แล้วนะฮะก่อนที่เขาจะขายด้วยซ้ำไปคาดกองทุนในประเทศจะกลับมาขายสุทธิ 1-20,000 ล้านใน2เดือนนี้อาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าในครึ่งปีแรกนี่เขาซื้อไป 50,000 ล้านไม่รวมปีที่แล้วนะฮะเพราะนั้นกองทุนในประเทศงวดนี้จะกลายมาเป็นผู้ร้ายครับส่วนต่างชาติอาจจะกลายมาเป็นพระเอกนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องมากน้อยหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตลาดก็ปิดทำนิวโลในรอบเกือบเดือนนะฮะเกือบ3สัปดาห์ทำนิวโลลงมานะฮะเมื่อวานนี้ต่ำสุด1564ถ้าเราดูแถวนี้ก็มีแนวรับอยู่ฮะ1564นะครับก็เลยดิดกลับขึ้นไปแต่วันนี้หุ้นทั่วโลกปรับตัวลงก็คาดว่าเปิดลงฮะลงแล้วก็ดิดกลับนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไอ้จุดที่จะเป็นจุดที่มองว่าตลาดเริ่มกลับมายืนได้แล้วก็เหนือ1580นะครับถ้าไปดูฉบับของเมื่อวานซืนจะอยู่ที่1586นะฮะแต่ตอนนี้อยู่1580ละพวกนี้ผมก็จะปรับลงมาเรื่อยๆนะครับเวลาที่ตลาดลงไปไอ้ตัวนี้จะปรับลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ส่วนแนวรับยังมองว่าเป้าหมายในการลงจะประมาณ 1,530 นะฮะเพราะนั้นข้อ1ก็ยังคงอย่างนั้นไว้คงมาตั้งสัปดาห์แล้วครับคุมพอร์ตหุ้นต่อเงินสด30-70นะฮะแล้วก็ข้อ2ก็คือถ้าเล่นเก็งกำไรก็ลงซื้อขึ้นขายนะฮะส่วนหุ้นเด่นรายเดือนรายสัปดาห์อันนี้ก็ซ้ำอันเดิมนะครับหุ้นเด่นรายวันตอนนี้ผมจะดูหุ้นที่ลงมันหนักๆเป็นหลักนะครับก็จะมีบ้านปูอีออนแล้วก็ดีพวกนี้ฟันเดเมนทัลก็รับได้นะฮะดูหุ้นที่ลงมาเยอะเป็นเกณฑ์จะไม่แนะนำหุ้นที่มีบายซิกแนลเพราะว่าอย่างที่ผมเขียนมาทุกวันนะฮะพอตลาดเริ่มเป็นขาลงสัญญาณซื้อจะไม่แม่นสัญญาณขายจะแม่นนะครับผมก็เลยไม่เชียร์มาหลายวันละไม่เชียร์หุ้นเด่นรายวันนี่ไม่เชียร์มาถ้าจำได้ก็3วัน4วันนะวันนี้ก็มาเชียร์แต่จะดูที่ตัวลงเยอะเป็นหลักนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ปัจจัยบวกลบก็คงทราบกันหมดแล้วนะฮะมองหุ้นทั่วโลกลงอันนี้ก็พูดไปตั้งนานแล้วนะครับผลประกอบการลดลงอันนี้จะลดลงก็ดีก็คือครึ่งเดือนแรกดีครึ่งหลังไม่ค่อยดีละไอ้ตัวไม่ค่อยดีจะออกมานะครับมาดู Set 50บ้างเราถูกทางแล้วนะครับเราแนะนำ Open Short มาโดยตลอดนะครับถ้าถูกทางแล้วก็เมื่อวานนี้ Set 50ลบไปแค่ 2.3 นะฮะอยู่ที่993ต่ำสุด988ครับก็เลยใช้988เป็น stop loss ก็ได้นะฮะสำหรับใครที่ open long นะครับใครไปเล่นสั้น open long เล่นให้ถูกทางต้องเล่น open short นะฮะก็เล่นตามก็เรียกว่าตาม trend follow trend นะฮะทิศทางขาลงเราจะขึ้นมาเราก็ open short นะครับลงไปก็ลอง cross ทำกำไรออกไปนะครับส่วนสัญญาซีรีส์อยู่ก็ลบไปใกล้เคียงกับ set 50ฮะลบไป 2.7 นะครับแล้วก็ตอนนี้เราใช้จุด stop loss ของคนที่เปิด open short เป็น998ถ้าเราไปอ่านในบทวิเคราะห์เมื่อ2วันที่แล้วจะใช้จุดสต็อปลอสเป็น1,000กับ4นะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็น998ละนะครับหมายความว่าทะลุ998สต็อปไปก่อนนะครับเพราะว่ายังขาดทุนไม่มากนะครับตอนนี้ยังคงฐานะโอเพ่นช็อตนะฮะยังคงโอเพ่นช็อตอยู่เรียกว่าขึ้นมาก็โอเพ่นช็อตลงมาถ้าเกิดจะตามนี้เลยครับเล่นรอบใหญ่ทยอยโอเพ่นช็อตเมื่อเซตขึ้นเข้าใกล้998สต็อปลอสหักเส้นขึ้นทะลุเซ็ตขึ้นเซฟตี้ขึ้นทะลุ998นะครับผู้ถือช็อตทำกำไรที่เป็นช่วงๆที่แนวรับฮะตั้งแต่983 974 965เป้าหมายคือ965เพราะผมคิดว่าคงจะเป็นอย่างนี้ฮะลงมาเด้งลงมาเด้งลงมาเด้งเป้าหมายก็คือตรงนี้นะครับ965แล้วก็ผู้ถือช็อตก็ปิดสถานะถ้าเกิดทะลุ998ถามว่าทะลุ998แล้วไปไหนมันจะไป 1,004 นะฮะถามว่าเอ๊ะมันนิดเดียวทำไมปิดเลยอ่ะมันไม่แน่ครับมันอาจจะทะลุ1,004ก็ได้นะครับเพราะนั้นทะลุปิดบางส่วนไปก่อนให้มันน้ำหนักของพอร์ตลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของ Set 50ทองคำลงนิดหน่อยนะครับแต่ยังมองเป็นทางซื้อนะฮะมองแนวรับแถว1,210กับ1,200เป็นแอเรียละกันนะครับแถวนี้ตอนนี้อยู่1,221ลบไป4เหรียญต่อทอยออนนะครับส่วนแนวต้านยัง1,240นะฮะตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ตรงกลางๆนะครับถ้าลงมาต่ออีกนิดนึง
ทยอยโอเปิดลองได้นะครับสำหรับทองคำมาดูกราฟที่เตรียมไว้ให้บ้างนะครับกราฟเตรียมไว้จะมีเรื่องของดูนี้ก่อนฮะดูนี้ฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของกนง.มีการปรับตัวเลข GDP ขึ้นนะฮะขึ้นเป็น 3.5% นะครับก็คาด GDP จะต่ำสุดปีนี้ไตรมาส2แล้วก็ฟื้นตัวในครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นหุ้นลงมารอบนี้ก็มันดูเหมือนน่ากลัวนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่พอร์ตว่างมันเป็นโอกาสรอซื้อนะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะฮะตัวที่แน่นอนล่ะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มธนาคารบางตัวนะฮะที่ปล่อยกู้ในเรื่องของพวกนี้นะฮะเพราะนั้นธนาคารขนาดใหญ่อาจจะได้รับประโยชน์นะครับกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็จะมีพวก Real Public Investment ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้สังเกตว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ปีหน้าก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนึงที่ขึ้นตัว Headline Inflation นะฮะ Headline Inflation นี่ตัว Core Inflation ไม่ค่อยดีฮะมันเหมือนซึมๆนะฮะแล้วก็ทัวริซึมเนี่ยดีพวกเอราวันเซนเทลมินนะฮะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวก CK Steak Unique Cisco Pylon นะครับแล้วก็ Policy Rate เนี่ยเราคาดว่าปีหน้าจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับเพราะนั้นยังมองว่าปีหน้าตลาดหุ้นยังดีนะฮะเพราะว่าคาดว่าจะมีเงินไหลออกจากตลาดตราสารหนี้เข้ามาซื้อหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของผ่านไปครับอันนี้คือเป้าหมายที่เซตจะลงนะฮะเซตเราอันนี้ดูหลายๆเดือนติดต่อกันนะตั้งแต่ต้นปีนะฮะมีการเทสตรงนี้3ผลละนะครับแล้วก็แนวรับระหว่างทางก็จะมี1560 1545เป้าหมายก็ลงมาตรงนี้ใช้เวลาลงประมาณ1เดือนนะครับอันนี้เซต50เป้าหมายประมาณตรงนี้965 970เท่านี้สำหรับซีรีส์ยูใครเปิด Open Short ไว้นะฮะเป้าหมายแถวนี้ฮะ960 965ตอนนี้988เพราะนั้นถ้าวันนี้ขึ้นมาแถว990ช็อตเพิ่มนะครับช็อตเพิ่มใช้998แต่ Stop Loss นะครับอย่างที่วางกลยุทธ์ไว้ตลาดหุ้นเช้าวันนี้ฮะเมื่อคืนนี้อเมริกาลบไปเกือบ 1% นะครับ Nasdaq ลบไป 1% ลบหมดนะครับยุโรปก็ลบนะฮะเอเชียเปิดมาเช้านี้เปิดลบครับแต่ว่าลบไม่เยอะนะฮะลบไม่เยอะ อันนี้เป็นต่างชาติซื้อสุทธิฮะ2,600นะครับที่ผมบอกว่าต่างชาติจะเป็นพระเอกกองทุนเป็นผู้ร้ายนี่นะครับลบขายไป 4,000 นะฮะวันนี้ตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทรงตัวนะฮะทรงตัวขึ้นมานิดนึงก็ถือว่าทรงตัวก็แล้วกันไม่มีผลอะไรบาทเริ่มอ่อนนิดนึง 34.07 บาทต่อ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็บอลติกไรอินเด็กซ์ยังลงต่อเมื่อวานนี้กลุ่มเดินเรือก็มีสัญญาณขายเกือบทุกตัวไล่มาตั้งแต่ TTA PGL Shipping RCL นะครับมีสัญญาณขายหมดนะฮะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันฮะทรงตัวฮะมันตรงนี้มันครึ่งหนึ่งฮะที่ขึ้นมาสังเกตว่า42มา47จุดฮะครึ่งหนึ่งก็ประมาณแถวนี้44นะครับมันตรงนี้อาจจะไซด์เวย์ซะก่อนอีกอย่างนึงสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐก็เริ่มลดลงนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ดีมานด์กับซัพพลายเหมือนกับจะก้ำกึ่งกันเพราะนั้น ราคาของน้ำมันเนี่ยผมเชื่อว่าคงไซด์เวย์เพราะนั้นตัวปตท.ก็ดีสผ.ก็ดีจากตรงนี้ไม่น่าจะลงเยอะนะฮะอันนี้เป็นเซตฮะเซตราย30นาทีนะครับเมื่อวานนี้ปิดตรงนี้ครับนะครับตรงนี้มีเด้งนะฮะวันนี้เปิดมาลงแล้วก็เด้งอีกนะครับเปิดมาลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงอีกเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายก่อนลองวิกเอนนะครับบวกกับหุ้นทั่วโลกเริ่มลงคนก็กลัวว่าเอ๊ะวันศุกร์นี้ดาวโจนตกต่อหรือเปล่าโอกาสลงต่อมันเยอะหรือถ้าดาวโจนขึ้นนะครับเนื่องจากวันจันทร์เราปิดวันจันทร์มันน่าจะตกอ้าวสรุปแล้ว2วันเนี่ยโอกาสที่ดาวโจนตกมากกว่าดาวโจนขึ้นแล้วก็โอกาสที่หุ้นโลกจะตกก็มากกว่าหุ้นโลกจะขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกับคิดสละตะแล้วไม่อยากถือหุ้นฮะนะครับคือคนไม่อยากถือหุ้นไม่อยากถือหุ้นข้ามลองวิกเอนอันนี้ผมเลยมองว่าจะเป็นลักษณะลงแล้วก็จะมีบาร์เก็ตฮันเตอร์ก็มาซื้อนะครับแถวนี้หุ้นก็ดิดกลับมาแล้วลงใหม่นะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้ฮะลงขึ้นลงนะฮะมาดูเซ็ต50บ้างสำหรับใครเล่นฟิวเจอร์นะครับไบแอดซังช็อตเหมือนเดิมนะครับปรับไอ้ตัวก็2ที่ปรับลดลงเป็น998นะครับข้อ3นี่ก็คือถ้าจะปิดลองโคลสทำกำไรก็ดู989นะครับถ้าไม่หลุดก็ลองโคลสทำกำไรไปก่อน
ขึ้นมาก็เปิดใหม่นะครับถ้าโอเปอร์ช็อตเพิ่มถ้าหากเซฟ50หลุด 988.5 นะครับก็จำดังนี้เลยเล่นง่ายนะฮะไม่ยากผมจะไล่ให้ทุกวันอันนี้เป็นเซฟ50ครับก็คาดว่าเช้าเนี่ยเปิดลงแล้วสู้ฮะสู้แล้วถอยลงสู้ถอยจำอย่างนี้ฮะลงสู้ถอยนะครับ อย่าซีเรียสนะฮะสำหรับ CDU ก็ไม่รู้จะสู้เปล่าลงสู้ถอยเหมือนกันถ้ามันทำนิวโรอย่าสู้นะฮะถ้าทำนิวโรบางทีเวลาขึ้นมันไม่ค่อยแรงละนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมทวนอีกทีนะฮะเพราะว่าเล่นเทสต์50ไอ้กลยุทธ์พวกนี้ต้องแม่นฮะต้องจำไว้แบบฝังหุ่นเลยฝังหัวเลยเพราะว่าเล่นเทสต์50เราใส่เกียร์ลิงนะฮะมีเงินล้านบาทเล่นได้ถึง20ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราใส่เกียร์ลิงการความจำความระมัดระวังมันต้องมากกว่าปกตินะครับแล้วก็การสต็อปลอสก็ต้องมีนะฮะอันนี้ก็เตือนฮะพายุตั้งเขานะครับพายุตั้งเขาหุ้นโลกเริ่มลงคาดสัปดาห์หน้าลงสลับเด้งสัปดาห์หน้ายังไม่เทปเป็นไรฮะแต่ยังไซเบดาวนะครับคาดหลัง15กรกฎาคมไปแล้วหุ้นทั่วโลกจะตกแรงแพนิคเซลลิ่งจดก็ลองพิจารณาดูจะซื้อไม่ซื้อนะครับอันนี้ผมคาดไว้ก่อนนะฮะคาดไว้ก่อนมาดูหุ้นนะฮะเซตดาวโจนส์ครับเริ่มไปไม่ไหวละมันมีรูปร่างดับเบิลท็อปเล็กๆนะฮะแต่ยังไม่เซลฮะยังไม่เซลนะครับแต่ตรงนี้นิวโรนิดๆไม่ค่อยดีนะครับ Nasdaq นะฮะไอ้ตรงนี้ลากไปเชือด1รอบนะครับขึ้นมาอีกรอบไม่นิวไฮขึ้นมาตอนนี้เริ่มโดนล็อกแล้วครับโดนล็อกแถวไหนฮะตั้งแต่แนวต้านตรงนี้เลยสีแดงนะฮะสีแดงนี่เส้น50วันตรงนี้สรุปแล้วคนซื้อตรงนี้หนาวละขาดทุนหมดเลยไปซื้อยะฮูซื้ออะไรต่ออะไรนะฮะขาดทุนหมดเลยเพราะขาดทุนหมดขึ้นยากฮะพอขึ้นยากพวกนี้บางทีซื้อแล้วสต็อปฮะไม่ไปทุบตอนนี้ความลงจะเริ่มยังไม่เร็วฮะแต่จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามันจะเร็วมันไอ้เส้นนี้จะต้องแฟลตก่อนฮะแล้วเริ่มโค้งลงอันนี้ลงเร็วตอนนี้ยังไม่เร็วนะครับ S&P 500ก็คล้ายๆดาวโจนส์ฮะลงมาแต่ยังไม่มีนิวโรนะฮะลงมาแต่ตรงนี้ไม่ค่อยดีมันทำนิวโรลงเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับ2วันนี้ศุกร์นี้กับจันทร์2วันนี้โอกาสที่ดาวโจนส์จะขึ้นน้อยโอกาสตกเยอะนะครับเยอรมนีฮะจะเริ่มเห็นละนะครับอันนี้พอพวกนี้ติดหุ้นหมดละนะครับติดหุ้นหมดละแล้วพวกนี้มักจะเป็นรายย่อยๆนะฮะรายย่อยพวกที่เห็นอุ๊ย all time high มองโลกสวยพอติดหุ้นละไอ้พวกนี้เริ่มกลัวฮะพวกนี้กำไรอยู่นะฮะเริ่มกลัวขาดทุนกำไรจะเริ่มเทคละเพราะนั้นจากตรงนี้ขึ้นยากฮะเทคนิคอลก็บอกละแนวต้านก็อยู่แถวนี้นะครับเพราะนั้นถ้าหลุดตรงนี้เนวโลลงมาก็อาจจะมาสตาร์ทแถวนี้เลยนะครับเริ่มลงนะฮะไอ้พวกนี้เป็นอาการเริ่มลงทั้งสิ้นนี่ฝรั่งเศสอังกฤษเหมือนกันหมดนะครับเอเชียยังไม่เริ่มลงนะครับคือเริ่มลงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ชัดนะฮะอย่างญี่ปุ่นลงมาเช้านี้ก็ซื้อมานิดหน่อยคอสปีนี่แข็งแรงมากนะครับเพราะนั้นคาบสมุทรเกาหลีไม่ต้องกลัวฮะเกาหลีใต้เขายังไม่กลัวเกาหลีเหนือเราอยู่ตั้งไกลจะไปกลัวอะไรนะครับไต้หวันก็ยังใช้เบียดาวแต่ยังไม่ถึงกับจะลงแรงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นไปตามที่บอกสัปดาห์หน้าคาดว่าหุ้นโลกยังเป็นลักษณะลงสลับขึ้นยังเป็นไซด์เวย์ดาวยังไม่แพนิคนะฮะเซตเราก็ตรงนี้แนวรับมันเยอะ6065ตรงเห็นไหมตรงนี้60รับอยู่นะครับตรง65ก็อยู่แถวนี้เต็มเลยแนวรับตรงนี้เยอะนะครับเพราะนั้นแถวนี้ยังลงยากยังลงระดิบกับขึ้นไปแต่ขึ้นไปยากฮะขึ้นไปแถวนี้แนวต้านมันเยอะเซต50ก็คล้ายกันฮะเซต50แถวนี้มีแนวรับนะฮะ MAI New Low ไม่ค่อยดีใครเล่นพวก MAI นะครับไม่มี Stop Loss เจ็บหนักนะครับแสดงว่าอาจจะมีบางบริษัทเริ่มเกิด Default อีกแล้วนะครับผมทำนายได้เลยฮะทำนายได้เลยว่า Earth ไม่ใช่บริษัทสุดท้ายในปีนี้นะฮะที่จะมีปัญหา Earth จะมีปัญหา iFact จะมีปัญหาแล้วจะมีอีกหลายตัวตามมานะครับที่อยู่ในตลาดที่เป็นพวกนอนพรามออกนอนพรามที่เป็นดีเบนเจอร์ออกมานะครับพวกนี้จะมีปัญหามาดูหุ้นหลายตัวครับอันนี้เป็นหุ้นที่เกิดสัญญาณซื้อแต่ผมไม่ได้เชียร์ไว้ RS ฮะมีสัญญาณซื้อตัวนี้เชียร์ด้วยฟันเดเมนทัล
เทคนิคก็มีสัญญาณซื้อวันนี้ก็อาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวนี้ฮะ 14.4 ขึ้นมาขายก่อนนะครับ MSC นะฮะมีสัญญาณซื้อก็ขึ้นมาขายก่อนแนวต้านแถว 5.85 นะครับไทยอินเตอร์เริ่มดิดกลับเหมือนกันนะครับมีแนวต้านอยู่ 20.5 21แล้วก็ 21.5 อันนี้คือหุ้นที่มีสัญญาณซื้อสำหรับบางท่านที่ชอบเอ๊ะผมยังไม่เชื่อหรอกผมเชื่อว่าหุ้นมันไม่เป็นไรหรอกมีสัญญาณซื้อก็เล่นได้นะครับอันนี้เป็นหุ้นที่หาให้มีสัญญาซื้อ3ตัว RS MSC ไทยอินเตอร์นะครับอันนี้มาดูหุ้นที่ตกเยอะบ้างตกเยอะปตท.ฮะเมื่อวานนี้365เด้งถามว่าหยุดยังครับยังไม่มีสัญญาณเลยนะฮะสผ.เมื่อวานนี้นิวโรตัวนี้กลับน่าสนใจนะฮะเพราะว่าลงมา RSI 30ละลงมาแถวน่าจะเกิดไดเวอร์เจนซ์ด้วยนะครับไทยคมโอ้โหใครไม่สต็อปลอสร้องเลยคนที่ขายตรงนี้นะนี่อันนี้เป็นออลไทม์โลนะครับแสดงว่าเป็นพวกที่ซื้อแถวนี้ฮะไม่ใช่พวกตรงนี้หรอกครับพวกซื้อแถวนี้พอไม่ไปปุ๊บนิวโรเขาคัดลอสนะครับอันนี้เพราะนั้นไอ้พวกนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ ATD ฮะโอ้โหนิวโรฮะแต่ว่าตรงนี้น่าจะเด้งเหมือนกัน RSI 20% ลงมาเยอะนะครับคนเล่นขาดทุนกันหมดนะฮะSGA ตัวนี้ก็น่าจะถูกฟอสเซลหรือไม่ก็จะเป็นพวกที่สะสมตรงนี้เขาคัดลอสพอทำนิวโลเขาคัดลอสออกมานะครับSMT ตัวนี้ลงเยอะมากนะครับอันนี้ให้หุ้นดูลงเยอะก่อนนะครับสามารถซื้อได้ไหมตอบไม่ได้นะฮะซื้อได้ไหมตอบไม่ได้บางครั้งซื้อไปแล้วมันยังลงต่อนะครับ EKH ฮะตัวนี้ก็ลงมาตลอดหลังจากเข้าตลาดนะครับลงมา5บาทเด้งโคมันก็นิวโลฮะนิวโลเด้งตัวนี้ไอแอตามหมดนะครับเพราะนั้นใครจะเล่นเนี่ยผมว่าเล่นจบในวันได้แต่จะเล่นถือเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับอาม่านี่กำไรใช้ได้เลยนะฮะฟันเดเมนทัลดีลงมาเยอะเหมือนกันแต่ตรงนี้แนวรับเยอะนะครับแถวประมาณ 20.7 1 2 3รับ3ครั้งละเพราะนั้นก็จะรับแถวนี้ FN นะฮะ The Factory Outlet ลงมาตลอดนะครับตั้งแต่เข้าก็ทรงแล้วก็ถอยลงอีกตัวหนึ่งราชพฤกษ์นะฮะตั้งแต่เข้าก็ถอยลงมาตลอดเหมือนกันนะครับ 4.9 อันนี้เป็นหุ้นที่เราเชียร์ไปเราเชียร์ BBL นะฮะสัญญาณโอเคฮะไซด์เวย์ K-Bank โอ้ไซด์เวย์มาดู SCB โอ้แม่เจ้ามันไม่ใช่โอ้นะฮะโอ้แม่เจ้าเลยนะครับคือไซด์เวย์อยู่ดีๆปิดโลเลยไม่ค่อยดีฮะวอลุ่มมาด้วยแสดงว่ากองทุนบางกองทุนเริ่มทุบละนะครับเพราะนั้นพอเริ่มทุบแล้วเนี่ยกองทุนอื่นๆเขาก็เริ่มเห็นนะเอ้ผมมี K-Bank อยู่ตรงนี้ทุนอยู่นี้กำไรอยู่ดีๆขายก่อนดีไหมเห็นไอ้ตัวนี้โดนขายละไอ้ตัวนี้ก็เริ่มต้องระวังละ BBL เหมือนกันฮะบางทีทุนผมอยู่แถวนี้ขายก่อนดีไหมดีกว่าลงมาที่ทุนนะครับอย่างเงี้ยฮะบางทีทุนอยู่แถวนี้ไม่ขายนะฮะขาดทุนเลยอันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้อันต่อไปฮะอันนี้เป็นอันที่เราเชียร์ในรายเดือนให้มาดูรายตัวว่ามันหน้าตาเป็นไงบิวตี้เริ่มถอยลงมาไม่ค่อยดีละแนวต้านบริเวณนี้แข็งแล้วฮะตั้งแต่ 10.6 ถึง 11นี่สังเกตดูฮะถ้าดูเส้นมันยุ่งเนี่ยก็คือไอ้ตรงยุ่งๆเนี่ยแหละเป็นแนวต้านตอนนี้หลุดมานิดนึงบิวตี้นะฮะ BTS ยังชุลมุนอยู่แถวบริเวณแนวรับถ้าหลุดตรงนี้ก็ลงแรงถ้าขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นแรงตอนนี้ชุลมุนอยู่แถวแนวรับยังไซด์เวย์พูดง่ายMM ไซด์เวย์เหมือนกันชุลมุนอยู่แถวแนวรับนะฮะตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับนะครับชุลมุนอยู่ฮะอันนี้มันแล้วแต่ฮะแล้วถามว่าแล้วแต่อะไรแล้วแต่คนจะแบบถ้าเห็นหุ้นโลกตกเยอะมันดีเขาอาจจะตัดออกไปก่อนคือเท่าทุนขายไปก่อนออกมาดูข้างนอกดีกว่านะฮะตามที่วัดบอกนะฮะพายุกำลังจะมาแล้วเราหมดแต่จะมาหาปลาได้ยังไงนะครับโรจนะมีเซลล์สัญญาณละสังเกตนะครับเวลาหุ้นตกใหม่ๆเนี่ยตกปุ๊บช่วงนี้ไม่เคยลงเห็นไหมขึ้นลงขึ้นลงพอโดนพอลงมาลึกๆโดนล็อกเนี่ยคราวนี้แหละครับพวกที่เล่นตามกราฟเนี่ยเขาจะเริ่มแบบใจไม่ค่อยดีละถ้าหลุดปุ๊บก็คัทลอสอันนี้ผมก็จะว่าเกิดจากแรงคัทลอสนะฮะเพราะนั้นถ้าหลุดปุ๊บอาจจะต้องลงมาดูแถวนี้เลยนะครับแถวประมาณ5บาท10ตังค์นะครับรอนิดนึงฮะซิฟโก้ไซด์เวย์ฮะไซด์เวย์อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องไปดู CK Stake ถ้า CK Stake ไม่หลุด
ซิปก็ไม่หลุดหรอกครับแต่ถ้าหลุดซิปก็หลุดนี่แน่นอนหลุดนี่แน่นอนก็มาเจอตรงนี้13บาทนะครับโพลินพาวเวอร์ทรงตัวแล้วครับแถว 7.05 จอง7บาทนะครับแนวรับก็อยู่แถว 6.95 ถึง7บาทได้เลยนะครับแนวต้านหลักๆ 7.2 5ผ่านยากขึ้นมาขายก่อนนะครับ WHA นะครับเริ่มไปไม่ไหวละคือทรงสังเกตนะฮะสักพักหนึ่งหลุดอันนี้เกิดจากการ stop loss ครับคือเกิดจากพวกนี้ฮะกลุ่มนี้พอเขาซื้อแล้วไม่ไปเขาพอหลุดปุ๊บเนี่ยลงเขา stop loss ถ้าหลุดแล้วถามว่าจะลงไปไหนนะฮะก็แถวนี้เลย 2.95 แถว3บาทนะครับ JWD ยังสู้กันอยู่แถวแนวรับนะครับจะเห็นว่ามันเป็นกระจุกอยู่ตรงนี้ BTPG ก็ยังสู้อยู่แถวแนวรับเหมือนกันนะครับยังสู้กันอยู่นะฮะอันนี้เป็นหุ้นที่เชียร์ไว้ในรายวันนะครับเดี๋ยวคนหาว่าเอ้วิวัฒน์ไม่เชียร์อะไรเลยบอกให้อยู่เฉยๆทุกวันนะครับมีเหมือนกันนะฮะก็เลยมาดูหุ้นที่น่าจะเล่นเด้งบ้านปูฮะผมดูจากตรงนี้ 20% ละฟันเดเมนทัลไม่ได้เลวร้ายอะไรนะฮะก็เลยอีกอย่างโมเมนตัมในการลงเนี่ยค่อนข้างจะเกือบถึงแล้วผมคิดว่าแถว15บาท 15.5 ตรงนี้น่าจะเริ่มคอนโซลิเดตเริ่มไซด์เวย์นะครับก็เลยมองว่าจากตรงนี้ลงมาเนี่ยทยอยซื้อน่าจะได้เล่นเด้งฮะเพราะมองสัปดาห์หน้าหุ้นไซด์เวย์ดาวนะครับไซด์เวย์ดาวอันนี้เซตไซด์เวย์ดาวอีออนเนี่ยผมคิดว่าลงมาตาม KTC แต่ KTC เริ่มเด้งอีออนดูจะมีภาษีมากกว่าฟันเดเมนทัลดูดีกว่านะครับอาจจะดูแถวนี้ฮะแนวรับ105 104แถวนี้ดีเป็นอีกตัวนึงที่ลงมาแรงนะครับลงมาแรงแล้วเริ่มเด้งเหมือนกันแนวรับก็อยู่แถว 8.2 กับ 8.15 ตรงนี้น่าจะหยุดได้ฟันเดเมนทัลดีทั้งคู่3ตัวฮะที่ผมเชียร์ไปในวันนี้นะครับแล้วก็จบท้ายด้วยทวนอีกทีนะฮะนี่ครับพายุตั้งเขาในอเมริกาทำไมตั้งเขาในอเมริกาลองสังเกตนะครับหลังจากโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีนี่ไม่ทำอะไรเป็นรูปธรรมเลยนะฮะที่ทำเป็นรูปธรรมก็คือไปแกล้งซีเรียฮะไปใช้มาเตอร์ออฟบอมไปถล่มอัฟกานิสถานแล้วก็ไปถล่มประเทศผมจำไม่ได้คือไปถล่มประเทศที่เขาไม่มีทางสู้นะฮะแล้วก็ไปแย่ลังแตนไปแย่คิมจองอึนปรากฏว่าไปแย่เขาเนี่ยไปเล่นกับเขาเอาจริงฮะมันยิงขีปนาวุธเป็นว่าเล่นเลยนะฮะเพราะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็หมดท่าก็ไปมาสังเกตนะครับมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาโม้เอาไว้นะฮะเรื่องของการโอบามาแคร์ก็ยังอยู่ในสภายังไม่ผ่านนะครับเรื่องของการลดภาษีก็ยังไม่เห็นเขาเลยนะฮะเพราะนั้นตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นไปรองรับการลดภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ครับถ้าเกิดลดภาษีนี่มันยังไม่มานะครับราคาหุ้นแพงผลประกอบการดีแต่ว่าไม่ดีตามที่คิดหุ้นโลกตกฮะตกแต่ที่หน้ายังตกไม่แรงดูตามเทคนิคอลนะครับถ้าจะตกแรงก็คือหลังกรกฎาคมหลัง15กรกฎาคมครับรอจนกระทั่งมีการเซลล์ออนกู๊ดนิวส์หลังจากที่มีการประกาศตัวเลขผลประกอบการGoldman Sachs Morgan Stanleyนะครับพวกนี้ออกมาดีแน่นอนครับ Bank of America นะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะฮะพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยหุ้นทำ All Time High นะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์ก็ไม่ได้พุ่งขึ้นแรงบอนด์ยิลด์ก็กลับพุ่งแล้วตกเพราะฉะนั้นพอร์ตกำไรเนี่ยกำไรทั้งตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้อันนี้พูดผลพอร์ตกับพอร์ตกำไรนะฮะเพราะนั้นผลประกอบการถ้ามันไม่ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกผมมองว่าดีแต่จะเกิดการ Sell on Good News นะครับเพราะนั้นพายุกำลังตั้งเขาอยู่นะครับผมเชื่อว่าหลังกรกฎาคมหุ้นทั่วโลกจะตกแบบแพนิคเซลลิ่งสวัสดีครับ